ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่18กรกฎาคม2561นะคะเมื่อวานแหมเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาเล่นเอาใจหายเลยนะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงเช้าเนี่ยเจอแรงกดดันเข้ามานะคะคงจะทราบกันดีว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยลงมาก็กดดันในกลุ่มพลังงานแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันที่เรารอกันอยู่ว่าเรื่องของ IFRS 9เนี่ยมันจะยังไงเลื่อนไม่เลื่อนหรือยังไงนะคะปรากฏว่าพอมีการประกาศออกมาปั๊บนะคะว่าเลื่อนออกไปอีก1ปีมีการประกาศออกมาดังนั้นมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มของธนาคารนะคะเก็งกำไรเข้ามามันก็อยู่ช่วงท้ายตลาดแล้วเนาะเมื่อวานเลยทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยจากที่แบบลงๆกันไปเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ทำให้ปิดเนี่ยลบเล็กน้อยนะคะ 1,626.07 จุดค่ะติดลบไป 1.62 จุดด้วยกันนะคะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานมีแรงซื้อดันขึ้นมาเนาะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้แหมเล่นเอาใจหายใจคว่ำเลยนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าต่อจากนี้ให้ติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการไตรมาสนะที่จะออกมารายไตรมาสที่จะออกมานะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ตอนนี้ธนาคารก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วจริงๆก็ดีๆทั้งนั้นน่ะแต่ว่าไม่รู้ดีท่าไหนคือเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เปียกเนาะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์บอกพี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแบบอย่างบางรายเนี่ยอย่างบางบริษัทเนี่ยที่เป็นธนาคารเนี่ยผลประกอบการก็ออกมาดีพี่เปียกบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เทรดเนี่ยคือหุ่นยนต์แล้วไงเป็น AI แล้วไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพอมันถึงจุดที่มันจะต้องคัดลอสหรือว่าจุดที่ต้องตัดขาดทุนหรือว่าอะไรก็ตามคือมันจะเป็นไปตามระบบเลยไม่ใช่มนุษย์อย่างเราซึ่งถ้าเป็นเราคุณผู้ชมคุณเห็นมันร่วงคุณก็จะแบบเออหน้าปัจจัยพื้นฐานดีก็ถือต่อไปแต่ว่า AI พวกนี้เขาไม่สนใจหรอกนะว่าพื้นฐานจะดียังไงแต่ตามเทคนิคปุ๊บมันผิดสัญญาณมันผิดปั๊บมันหยุดปั๊บเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้ตลาดเนี่ยช่วงที่ผ่านมาและถึงปัจจุบันนี้มันมีการเหวี่ยงค่อนข้างสูงหุ้นที่ดูพื้นฐานดีทำไมลงแรงขนาดนั้นเนาะนั่นก็เป็นตัวอย่างนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะอ่ะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะยังมีช่องทางอื่นๆเกิดอะไรขึ้น Facebook มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะก็พิมพ์ Channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์อย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยอันเนี้ยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัว YouTube ก็มีค่ะคุณผู้ชมคะก็ Channel 8 Thailand นะคะมี Twitter นะคะ @ch8thailand นะคะมีอุปกรณ์รบหูทีวีทุกรุ่นก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่ช่องหน้าจอทีวีช่อง HDMI นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้เนาะอันนี้ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรคือแบบคุณผู้ชมสามารถที่จะดูได้เลยหรือว่า YouTube เนี่ยคุณผู้ชมก็ยิงจากหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตของคุณผู้ชมอะค่ะมันจะไม่กวนโทรศัพท์หรือว่าหน้าจอได้เลยคุณผู้ชมพกไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องลงทุนของเราเมื่อคืนนี้เราทราบเหตุการณ์เมื่อวานเย็นแล้วมาต่อกลางคืนกันต่อนะคะภาพในตลาดต่างประเทศเนี่ยดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกกันทั่วหน้าโดยเฉพาะ Nasdaq นะคุณผู้ชมทำนิวไฮอีกแล้วนะคะก็ประเด็นเนี่ยคือเมื่อคืนนี้ทางประธานเฟดน่ะประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะคะเขาก็มีการแถลงต่อสภาคองเกรสนะคะมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็ปรากฏว่าประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งนะคะมองอย่างนี้เลยนะแม้ว่าโอเคก็ยอมรับแหละว่ามันจะมีเรื่องที่เข้ามาบ้างเรื่องของอะไรนะสงครามการค้านะคะที่ยังยืดเยื้อที่จะเป็นประเด็นที่มากระทบบ้างแต่เศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งนะคะก็เลยเนี่ยดันให้ดัชนีหลักๆนะคะทั้ง3ดัชนีของสหรัฐเนี่ยบวกทั่วหน้ามาดูเช้าวันนี้ดีกว่านิเคอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาเรียบร้อยแล้วบวกไป 0.97% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 0.4% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.39% เวสเต็ดไต้หวันค่ะบวกไป 0.73%
คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.3% อินโดนีเซียนะคะบวกไป 0.46% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.57% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.31% พูดแรงมีแต่บวกกันทั้งนั้นเลยนะคะมาดูน้ำมันกันดีกว่านี่ภาพของราคาน้ำมันดิบนะคะหลังจากที่ร่วงนิ่งร่วงไม่รู้อันนี้จะไปนิ่งต่อนะเป็นลักษณะแบบนี้มาพักหนึ่งนะก็เมื่อวานนี้ปิดบวกได้นะคะประเด็นเนี่ยก็คือมันก็ไม่เชิงบวกก็ทรงๆตัวแหละจะว่าไปนะคะ68.08 ดอลลาร์บวกขึ้นมานิดหน่อยเองจาก68.06 ดอลลาร์นะคะก็เป็น68.08 ดอลลาร์ก็คือตอนนี้เนี่ยจับตารอจับตาดูข้อมูลในส่วนของคลังปิโตรเลียมนะคะที่จะประกาศของสหรัฐเนี่ยค่ำคืนนี้เนาะว่าจะเป็นยังไงจะเป็นข้อมูลสิ้นสุดในวันที่3กรกฎาคมนะคะนอกจากประกาศจับตาดูเรื่องนั้นแล้วเนี่ยคาดว่าจะลดลงนะก็จะมีเรื่องของการผลิตของเวเนซุเอลานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือปิดโรงกลั่นไป2แห่งทั้งหมดมี4แห่งเพื่อบำรุงรักษานะคะแล้วโรงกลั่น2แห่งนี้ให้ผลผลิตอยู่ที่ 700,000 บาร์เรลต่อวันทีนี้เนี่ยมีแววว่าจะกลับมาเปิดในละคุณผู้ชมก็หรือเปล่าหรือยังไงก็ให้จับตาดูอันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของเวเนซุเอลารู้สึกอ๋อจะปิดจะให้จับตาดูแหละว่าตกลงยังไงนะคะสำหรับโรงกลั่น2แห่งนี้เนาะเพื่อบำรุงรักษานะคะอ่ะทองคำโอ้โหทองคำนี่เวียงแรงมากเลยจนนี่จะสิ้นสุดจะแบบหลุดกราฟแล้วลบ3วันติดแล้วนะคะจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่าในส่วนของราคาทองคำอยู่ที่ 1,227.30 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะลงแบบลงตลอดเลยค่าเงินบาทค่าเงินบาทตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมก็อันนะยังคงอ่อนค่านะแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้แอบกวาดสายตาไปแวบๆนะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแววจะเปิดบวกแล้วก็บวกไปได้ไกลซะด้วยนะคะท่ามกลางที่ว่าตอนนี้ภูมิภาคเอเชียก็บวกนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ดูแล้วยังไม่มีปัจจัยลบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเรื่องเทรดวอร์ก็ยังยืดเยื้อนะคะก็น่าจะเปิดบวกได้แหละแต่ว่ามุมมองวันนี้เนี่ยทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะกับทางด้านของคุณจงนะคะคุณธรวุฒิธีรวุฒิการนิพากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ไทยนะคะสวัสดีค่ะพี่จงค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ยังไงต่อเพราะดูแล้วเนี่ยเอเชียก็เขียวมาเลยเขียวสดใสเนาะเออแล้วดูเมื่อกี้ปั๊มแอบเห็นแวบๆในส่วนของ pre opening อ่ะมันตอนเนี้ยที่ดูอยู่ตอนนี้เฉยๆก่อนนะบวกไป9จุดนะแต่ยังไม่ได้เปิดนะแค่ pre opening มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นกำลังใจให้เราแล้ววันนี้มันจะต้องไปพี่โจมประเมินยังไงคะคือจริงๆช่วง 2-3 วันนี้จริงๆจะเห็นว่าจริงๆตัวปัจจัยที่เดิมที่กดตลาดแล้วมากๆคือแรงขายต่างชาติเนี่ยมันเบาบางไปแล้วนะคือที่ลงเมื่อวานเนี่ยก็กลายว่ากันเองเล่นกันเองไปธรรมดาซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นเขาเรียกว่าขึ้นมาหลายวันก็มีการเทคโปรฟิตออกใช่ไหมแต่ถ้าดูทรงแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ปัจจัยลบอย่างที่พูดว่าเรื่องเดิมๆนั่นแหละเทคบอลนี่ก็เขาเรียกว่าด้านชาไปแล้วจริงอย่างที่เคยพูดกันว่าปัจจัยลบรามันเกิดออกมาเล่นซ้ำเนี่ยมันเต็มที่มันก็จะครั้งแรกสุดจะแรงสุดครั้งหลังๆเนี่ยจะเล่นไม่มีแรงแล้วตั้งแต่สมัยคิมทะเลาะ กับทั้มอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดใช่ไหมตอนนี้ก็เข้าภาพเดิมว่าสิ่งที่เอามาลื้อกันในภาพใหญ่ตลาดอุตสาหกรรมเราเนี่ยอุตสาหกรรมโลกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็คือเรื่องเทรดวอร์ซึ่งทุกคนรู้แล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยตลาดจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเออร์เน็งของแต่ละคนละค่ะนะแล้วของแต่ประเทศและล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยเอาฝรั่งหลายๆเริ่มกลับมาเล่นคอมเมนต์ให้กลับเข้ามาลงทุนใน emerging market แล้วนะคือก่อนนั้นเนี่ยช่วงที่ขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งใช่มั้ยฮะโฟลว์ไหลออกไปที่ประเทศพัฒนาหรืออเมริกาเนี่ยเพราะว่าเงินล้มบาทมันแข็งค่าแล้วก็เปิดช่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนกลับไปประเทศเค้าเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันจบละค่ะเงินที่เคลื่อนย้ายตอนนี้มันจะไปได้หมดแล้วแล้วเริ่มกลับมาเล่นคอมเมนต์ให้กลับมาซื้อในประเทศที่
เงินมันไหลออกไปเยอะอย่าง emerging market เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่หลังจากเนี้ยเราเริ่มอาจจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะแหละแต่ว่าจะติดตรงนิดนึงว่าตรงปกติไตรมาส2ต่อไตรมาส3เนี่ยมันเป็น low season ของระบบการบ้านเราคือเงินงบมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะกำลังซื้อในประเทศก็เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมน้ำมันมันดูโรยๆซึมๆลงมาก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้กระตุ้นมากแต่ว่าโดยรวมแล้วแหละเราอยู่ข้างล่างและความปลอดภัยของเส้นเด็กเนี่ยมีสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติดหุ้นอยู่ตอนนี้ก็ไม่น่ากังวลนะมีโอกาสรีบาวแต่ว่าการรีบาวแรงๆเนี่ยมันน่าจะยังไม่ใช่ช่วงนี้อาจจะรอปลายปีนายกประกาศเรื่องเลือกตั้งตอนนี้เราก็อาจจะมองว่าเป็นไซด์เวย์ขึ้นลงขึ้นแรงลงแรงนะถ้าขึ้นแรงๆแบบเช่นนี้กระพริบ9จุดใช่ไหมแนวต้านแรกมาอยู่ประมาณสัก 1,635 ถึง 638ค่ะรอบแรกนะรอบถัดไปก็คือที่เหลือก็คือ 1,650 ค่ะโอเคขารับเนี่ย 1,620 ค่ะน่าจะหรือหลุดก็จะที่ 1,615 หรือ 1,610 ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยข้างล่างเนี่ยได้จับเนี่ยได้เปรียบค่ะแล้วเลือกขาเลือกเอาว่าจะเทคโปรฟิตออกตรงถึง5638หรือว่าจะลุ้นไป1650โอเคคือเมื่อกี้พอพี่จงพูดถึงเอ้ยพี่จงพูดถึงเรื่องฝนฟ้านะปอมตั้งแต่จำความได้นี่นะต้นปีนะรู้สึกว่าพอเราหน้าหนาวแล้วเราเข้าหน้าร้อนแป๊บเดียวแล้วเราเข้าหน้าฝนตลอดเลยนะรู้สึกอย่างนั้นไหมคะช่วงนี้ปีนี้เป็นปีที่น้ำเยอะน้ำเยอะจริงๆเลยอ่ะแล้วก็แบบคือทำให้ไม่อยากออกไปไหนไปจับจ่ายใช้สอยอะไรเงี้ยรถตรงรถติดอะไรเงี้ยเนาะใช่มันก็จะเป็นธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นก็ไตรมาส2ปีนี้ประเมินว่าส่วนใหญ่จะออกมาเป็นยังไงอ่ะไตรมาส2งบไตรมาส2เนี่ยอย่างแบงค์ที่จะออกเนี่ยแบงค์ที่ออกกันเนี่ยก็จะดรอป Q on Q ค่ะ Year on Year เนี่ยจะดีขึ้นหลักๆเนี่ยก็มาจากการเรื่องของสำรองที่ลดลงนะฮะแต่ว่าตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเรื่องของการที่งบมันลดลงจากไตรมาสที่1เพราะว่ารู้กันอยู่แล้วเรื่องค่าธรรมเนียมปีต่างๆมันหายไปแต่เขาอาจจะดู3เรื่อง4เรื่องที่คิดว่าสำคัญในงบการที่ออกคือสินเชื่อเติบโตหรือเปล่าอันดับแรกถ้าเติบโตก็สัญญาณว่าเศรษฐกิจเรากำลังไปได้เรื่อยๆใช่ไหมอันดับที่สองก็คือตัวเรียกอัตราการทำกำไรหรือนิมก็คือส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันแย่หรือมันดีขึ้นนะเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ NPL นะฮะ NPL ถ้าเกิดไม่ได้ขยับตัวดีขึ้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแบงก์เนี่ยถ้าออกมาในเชิงที่สินเชื่อเติบโตส่วนต่างดอกเบี้ยดูดีตัวสิน NPL ไม่เพิ่มขึ้นอาจจะพลิกตลาดให้เรากลับขึ้นมาได้เลยนะเพราะแบงค์เนี่ยจริงๆเป็นเซกเตอร์ใหญ่เซกเตอร์เดียวที่ลงมาก่อนคนอื่นแล้วก็ตอนที่ตลาดลงลึกๆเนี่ยแบงค์ลงไม่ลึกเท่าไหร่แล้วเห็นไหมจริงๆมันพร้อมที่จะเด้งอยู่แล้วแค่ว่ารอคอนเฟิร์มจากสัญญาณที่อยู่ในงบที่ออกมารอบนี้ค่ะแล้วเรื่อง IFRS 9ก็สรุปว่าเป็นปีหน้าปีมกราคม63ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อหลายๆแบงค์ที่เรามองว่าวีคอย่าง KTBเขามองการสำรองเขาค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมเลื่อนไปเขาอาจจะมีเวลาหายจังหายคอได้ก็นั้นเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะในเชิงนี้แต่ว่าคิดว่าเรื่อง IFRS เนี่ยเหมือนตลาดจะฟันธงว่ามันเลื่อนอยู่แล้วค่ะเขากำลังเล็งที่งบมากกว่าถ้างบออกมาดีเนี่ยอาจจะต้องเกาะตัวหลักไม่ว่าจะเป็น KBank SCB DBL ก็ลูกเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปไล่ตัวรองคือ KTB PMB อะไรพวกนี้ส่วนลิสซิ่งเราไม่แนะนำนะเพราะว่าที่ตามแนวโน้มเหมือนแบงก์ชาติพยายามจะให้ขึ้นดอกเบี้ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยลิสซิ่งที่ทำอย่างพวก KKP ทิสโก้อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเปียกนะโอเคทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะก็หุ้นแนะนำวันนี้จริงๆเราเลือกตัว CPF นะแป๊บนึงเหมือนคราวที่แล้วพี่จุงก็เลือกไอ้พี่จงก็เลือกไม่ติดชื่อเดิมก็เลือกตัวนี้นะใช่คือตอนนี้มันเฟิร์มกว่าครั้งที่แล้วอีกครั้งที่แล้วที่บอกทำไมเราไม่เลือกเราบอก CPO มันก็ดีใช่ไหมทำไมไม่เลือก CTF ไม่เลือก CPO บอกว่าถ้า CTF มันดีมันจะได้2ขาคือตัว CPO มันดีอยู่แล้วแต่มาสนี้มีบอลโลกด้วยอันที่2คือธุรกิจไก่กุ้งหมูธุรกิจหมูของเขาเนี่ยดีด้วยทั้งไทยทั้งเวียดนามเลยเพราะนั้นเนี่ยกำไรไตรมาสนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นระดับประมาณสัก 4,000 ล้านจากปกติ 2,000 2,000 เดิมเนี่ยเป็นกำไรพิเศษด้วยนะกำไรจริงๆอ่ะแทบจะไม่กำไรแล้วกันพูดง่ายๆ operation core ไตรมาสที่หนึ่งแทบจะไม่กำไรไตรมาสเนี้ยจะมี core operation เนี่ย 3,000 กว่าเป็นไปได้แล้วก็มีเกณฑ์จากพวกสินค้าราคาหมูที่มันขึ้นเนี่ยก็จะมีบุ๊กเกณฑ์ตามต้นทุนพ่อแม่พันลูกพันที่มันอยู่ในฟาร์มเขานะฮะดังนั้นตอนนั้นก็คิดว่างบที่ออกมาเนี่ยเหมือนจะดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะก็ให้เข้าไปดักก่อนที่ค
นส่วนใหญ่จะรู้ต้องยอมรับตอนนี้คนก็ยังกลัวๆก็กล้าติดภาพเดิมๆอยู่นะฮะติดราคาเพิ่มทุนไม่อาจจะไปไกลมั้งราคาเพิ่มทุนที่5บาทเราคิดว่าลูปเนี้ยรอบนี้ถ้าเกิดทะลุ27เนี่ยมีลุ้น30นะหรือไม่ก็29กลางๆขึ้นไปโอเคนะฮะก็รอบนี้ก็จะอาจจะมีแนวต้านแรก27ก่อนค่ะนะฮะตะเก็บทั้งนี้ข้อก็อยู่ประมาณนี้ฮะ29บาทค่ะถ้างั้นยังไม่มีก็น่าสะสมสะสมก็ตอนเนี้ยตอนนี้จะเห็นว่าแรงขายมันไม่มีละเด้งขึ้นมามันก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นมันพร้อมจะขึ้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าได้ 25.5 ก็ดีแต่ไม่รู้จะลงไหมก็แต่ว่าลองดู 25.5 ก็ดีถ้าไม่ได้ก็สวมหัวใจสิงข้อขวา 26 บาทแต่ว่า 26 บาทคุณจะมีไว้นะผมก็รู้สึกว่าไม่น่ากังวลเลยเพราะว่าทิศทางดูดีเวลาหมูราคาแพงเนี่ยมันไม่แพงแป๊บเดียวเหมือนไก่มันจะแพงเป็นปีเพราะว่าหมูเนี่ยใช้เวลาเพาะพันธุ์กว่าจะมีลูกหลานออกมาเนี่ย9เดือนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนไก่มัน45วันมันวงจรมันเร็วเพราะว่าซัพพลายมันช็อตเนี่ยไก่แป๊บเดียวก็เลี้ยงขึ้นละแต่หมูเนี่ยบางทีกว่าจะซัพพลายที่มันขาดไปเนี่ยกว่าจะเอากลับมาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นปีเพราะฉะนั้นจะมีเวลาช่วงที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนี่ยได้เป็นปีเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมีเวลาเหลือที่จะสืบขึ้นยาวได้คือตอนนั้นน่ะที่พี่จงมารายการเนี่ยนี่ปอมเปิดปฏิทินดูเลยนะเพราะว่าจําได้ว่าพี่แนะนําวันที่20มิถุนาถ้าเกิดใครซื้อตั้งแต่ตอนนั้นอะเนาะเท่าไหร่ครับพี่จำไม่ได้วันนั้นนะวันนั้นเนี่ยมันปิดอยู่ที่24.70ตอนนี้มาแล้วก็มีลงไปช่วงนึงนะใช่มีลงแต่ว่าก็ไม่หลุด24.70นะพี่เอ้ยไม่ใช่ไม่หลุด20ไม่หลุด24อ่ะโล24ตลอดเลยอ่ะนั่นแหละแต่ก็ตอนนี้กำลังดีเพราะราคานี้มันเฟิร์มแล้วคือตอนนั้นน่ะเราก็50 50เหมือนกันว่ามันมีแนวโน้มว่าจะดีไม่ถึงแล้วมันมีแนวโน้มที่น่าจะดีค่ะแต่มันกันครึ่งเดือนและครึ่งเพิ่งส่งสัญญาณใช่เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเฟิร์มเพราะนั้นเนี่ยมันที่มีอยู่ก็ยังถือต่อถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นจังหวะที่อาจจะต้องเข้าละค่ะโอเคถ้างั้นก็สัก25 50ถ้าเกิดมันไม่มาให้รับเนี่ยเอารับตรงไหนได้อ่ะเผื่อใจไว้หน่อยก็บอกนะมันก็ต้องคือถ้าดูทรงเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วมันทำท่านิ่งๆเหมือนจะย่อไม่ย่อเนี่ยก็จริงๆ25.75จริงก็ไม่ได้เสียหายนะสลึงนึงก็อาจจะรับอยู่แต่วันนี้ตลาดมันดีกลัวจะไม่ลงมาให้ซื้อค่ะนั่นน่ะสิเพราะนี่ก็มองจะบวกไป10จุดแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้เปิดนะ PO เฉยๆคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นก็เป็นตัว CPF นะคะสำหรับวันนี้ที่แนะนำนะคะคุณผู้ชมก็ลองหาจังหวะค่อยๆทยอยสะสมเข้าไปนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณสุริดวงสวัสดีนะคะคุณนริศคุณทวีคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมิณชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีทุกๆท่านครับสาธุคุณสายสุนีสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขคุณรัตติยานะคะคุณปังคุงคุณเอพิมสิรินะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนทักทายกันได้ไม่ว่ากันไม่ต้องเขินอายนะคะแล้วก็กดลิงก์ปุ๊บเนี่ยต้องเห็นเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์หรือว่าคำถามของเพื่อนๆถ้าไม่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าเราเข้าผิดที่ปอมก็จะไม่เห็นด้วยนะคะแล้วทีนี้ตอนที่โพสต์เนี่ยขอท่านละหนึ่งตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยต่อท้ายการเป็นไปได้ขอตัวพิมพ์ใหญ่เรื่องมากนิดนึงเนาะกดเยอะคนอื่นช่องอื่นไม่รู้อ่ะอันนี้ขอตั้งกฎอ่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแฟนเพจและการถามคำถามนะคะก็คุณผู้ชมจะได้มีสติด้วยที่ตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีสติในการพิมพ์พิมพ์ผิดขึ้นมายกมาแล้วบอกว่าแก้นะคะไม่ใช่บอกว่าสมมติว่าพิมพ์ผิดใช่ไหมแล้วเขียนราคาผิดอยู่ๆมาเขียนราคาข้างล่างเคยเจอนะแล้วก็มองอะไรอ่ะตัวไหนอ่ะนะเขียนช่วยเขียนอยู่ด้วยกันหน่อยนะเพราะว่าเวลาคำถามมันมาเยอะๆเนี่ยคนอ่านงงเหมือนกันนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะเริ่มถามคำถามแล้วนะคะก็ท่านแรกถามถึงตัว ICN จะเก็งกำไรค่ะขอแนวรับแนวต้านเมื่อวานปิดอยู่ที่2.40 บาทค่ะ ICN นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ดูซึมนะผมมองแพทเทิร์นมันอาจจะไซด์เวย์คือมันจบถ้าดูสั้นๆเนี่ยตลาดตัวนี้เด้งขึ้นมาแล้วก็เทคออกมาแล้วรอบนี้เนี่ยถ้าดีดกลับไม่ทะลุ2.50 บาทจะไม่ดูน่าจะดูไม่น่าสนใจละถ้าไม่ทะลุ2เพราะว่าน่า2.50 บาทต้องเบรกกลับไปมันจะได้ลบภาพดาวเทนที่เห็นอยู่ตรงนี้ออกแต่ถ้าจะรับจริงๆมี2.30 บาท
ดูเป็นแนวรับแรกแต่ว่าไม่อยากให้เข้าเต็มไม้คือลองเทสดูก่อนเพราะว่าทรงดูว่าเนี่ยมันจะลงอยู่ค่ะถ้างั้นก็เอาไงดีอ่ะถ้างั้นรอลุ้นดีกว่าว่าจะเบรก 2.50 ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อย่าดีกว่าเนาะเพราะดูมันวอลุ่มมันดูไม่ค่อยดีแล้วมันออกซึมๆแล้วตอนเนี้ยพอตลาดทรงอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยหุ้นใหญ่อาจจะคึกคักนะเล็กมันก็แล้วตัวเนี้ยงบก็ใช้ได้งบก็ไม่ได้แย่แต่ว่าก็พี่ว่ามองมันธรรมดาโอเคเดี๋ยวทักเพิ่มคุณ MK สุวัฒน์สวัสดีนะคะคุณรุ่งอรุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถามได้นะวันนี้ทำไมวันนี้ตลาดจะเปิดบวกเนี่ยทำไมไม่มีใครถามกันล่ะไปดูหุ้นไงดูหุ้นดีใจดูหุ้นว่าของฉันจะขึ้นไหมECF ค่ะ ECFยังไม่มีเมื่อวานปิดอยู่ที่7.30 ECF เนี่ยต้องมองว่าถ้าใครจะซื้อตรงนี้ต้องถือยาวหน่อยนะเพราะว่าไม่ใช่บอกไม่ดีนะคือโปรเจกต์ที่ทาง ECF ลงทุนเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ดีคือเช่นอย่าง Particle Board ก็คือ Backward Integration ธุรกิจเดิมของตัวเองที่ทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมก็ไปเอาพาร์ทที่เป็นวัตถุดิบตัวเองขึ้นมาทั่วเนี้ยไปซื้อวรรณชัย 40-50% เป็นของรายได้หลักๆของวรรณชัยเหมือนกันเพราะเนี่ยก็แบ็คเวิร์ดไปก็ประหยัดแน่ๆละครึ่งหนึ่งของตัวเองที่เหลือก็ขายออกข้างนอกนะลงไฟฟ้าที่ลงทุนก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีเคยพี่ก็เคยไปดูถึงมากๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะแต่แน่นอนระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันยิ่งนำเออร์เน็งที่ออกมาแต่ว่าเหมือนกับคนเชื่อมั่นว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จากโรงงานที่ลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากะว่าจะถือลงทุนระยะยาวแล้วถือยาวๆเนี่ยได้แต่ถ้าเล่นสั้นก็เล่นเทรดดิ้งตามรอบของเขานะซึ่งรอบนี้ถ้าจะรับจริงก็7.10 บาทนะฮะมีเป้าด้านบน7.50 บาทแล้ว7.80 บาท7.50 บาท 7.80 บาทโอเคก็แต่ว่าเน้นว่าถือยาวสำหรับตัวนี้นะคะไม่ยาวก็ต้องเล่นสั้นเล่นไปเลยคือไอ้กลางๆไม่ว่าเวิร์กเพราะว่ามันยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังง่ายๆคือเล่นสั้นก็ตามกรอบที่พี่ให้ไว้นะคะห้ามหลุดเท่าไหร่คะตัวนี้เนี่ยคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยสต็อปเดิมก็คือประมาณ6.80 บาทนะ6.76 บาท 80แล้วกัน BTS ต้นทุน9.80 บาทตอนนี้9.10 บาทแล้วก็นิ่งแบบโอ้โหแทบจะเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยอยู่ตรง9.80 บาทแต่ต้นทุน9.80 บาทก็จริงๆถ้าดูแพทเทิร์นของ BTS แล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยสตอรี่ใหม่ๆเนี่ยจะยังไม่โดดเข้ามานะมีธุรกิจ property เรื่องลมผ่านอยู่นะกับ joint venture ต่างๆตัวรถที่บริหารเนี่ยก็ไพ่อีกมาแล้วต้องรอไอ้สีเหลืองสีชมพูเสร็จมันถึงจะจ้ำอีกรอบนึงนะฮะสั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นหุ้นเหมือนกับกึ่งถือกึ่งรับปันผลอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็อาจจะไซด์เวย์กรอบ8.80 บาท9.30 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเติมจังหวะนั้นเล่นรอบไปแล้วกันค่ะโอเค8.80 บาท9.30 บาทเป็นกรอบนี้ไปทีนี้ต้นทุน9.80 บาทน่าจะได้ปันผลมานะ okay. ถ้าเดาไว้เหมือนจะมีปันผลออกมาก้อนหนึ่งถ้าจะไม่ผิดตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยถั่วได้ไหมน่าจะถือได้แล้วถั่วคือตัวเนี้ยถ้าถือยาวเพื่อรองรับไอ้ธุรกิจอื่นของเขาเนี่ยคนก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าเห็นอยู่แล้วเขาจะมี2สายเพิ่มขึ้นใช่ไหมสีเหลืองกับสีชมพูเส้นดีๆทั้งนั้นด้วยแล้วก็คอนเนคกับสีเขียวปัจจุบันด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันไม่เสียหายเลยแล้วที่จะถัวเพื่อถือยาว okay. แต่ว่าจะเสียโอกาสหรือเปล่าที่สำหรับหุ้นที่จะอาจจะนิ่งไปสักพักนึงก่อนคือมันจะนิ่งมันจะนิ่งมันคงไม่ลงลึกแต่มันนิ่งอะไรเงี้ย okay. มันจะต้องไปเวิร์ดดูว่าต้นทุนเสียโอกาสที่เราอาจจะเป็นรอจังหวะตัวดีๆขึ้นมาอื่นตัวอื่นก่อนไหมอะไรอย่างนี้ถามตัวเองก่อนโอเคไหมกับการที่อยู่นิ่งๆอย่างนี้นานๆเป็นสไตล์ไหนเช่นแบบว่าอยากถือแบบสบายใจไม่ต้องดูธุรกิจมากเพราะธุรกิจแข็งแรงแล้วก็รอระยะยาวได้แบบนี้เหมาะสมแต่ถ้าเป็นคนที่นั่งเฝ้ามันทุกวันเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะว่าใจมันจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใจมันจะแกว่งไปมามันจะโอ้ยังไงล่ะเนี่ยเข้าใจทีนี้คุณผู้ชมถามถึงเดี๋ยวทักอีกนิดคุณแซมสวัสดีนะคะคุณผู้ชมถามถึงตัว AOT โอ้โหพี่เมื่อวานนี้หนักหน่วงเนี่ยเมื่อวานมี AOT มีอะไรอีกนะ KTC เอ้ย KTC ขึ้นมาแล้วนี่นะ KTC เป็นซีลิ่งละจากคอเป็นซีลิ่งคือ AOT ก็หลายคนมองว่ามันประเด็นเรื่องของทัวร์จีนถูกไหมค่ะ impact บ้างแต่พี่ว่ามันเบสิคลี่แล้วเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวมันธุรกิจที่ไม่มีทางค่าได้สำหรับคนไทยทุกครั้งที่เกิดเรื่องเกิดราเนี่ยไม่เกิน3 เดือนก็กลับมาแต่เพราะว่ารอบเนี้ย
มันมาเกิดเอาหน้าที่เป็นโลซีซั่นของเราค่ะมันก็เลยอาจจะปกติเราก็วิกโดยธรรมชาตินักเที่ยวมันดรอปอยู่แล้วใช่มั้ยถ้าพอมันวิกเจอหน้าซีซั่นมันก็อาจจะหายไปเลยเพราะคนก็อาจจะคอนเซิร์นเอ้ยมาเที่ยวหน้าฝนเมืองไทยคงจะเสี่ยงเดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวก็กลับมาเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มองโอกาสถือระยะยาวเนี่ยพี่ว่าโอเคไม่เสียหายที่จะสะสมหุ้น60นะ58อะไรเงี้ยแต่ถ้ามองว่าระยะสั้นคุณต้องถือประมาณ 3-4 เดือนนะที่มันมีปัจจัยดูซึมๆอย่างเงี้ยคุณโอเคไหมถ้าบอกคุณไม่โอเคอาจจะต้องไปรอตัวอื่นก่อนค่ะถ้างั้นก็ถ้าใครถ้าใครคิดว่าอยากเชื่อมั่นในธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองไทยอ่ะยังไง AOT ก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วไม่มีทางท้าทายเพราะเนี่ยมันคนละวิธีมองคือถ้ามองยาวจริงๆโอกาสอย่างเงี้ยก็น่าซื้อใช่ใช่แต่ถ้าแบบมองสั้นกะเทก็ได้เล่นแค่ได้รีบาวเช่นรีบาวกลับไปติด64หรือ65แล้วไม่ผ่านเนี่ยเป็นสัญญาณอาจจะลงอีกรอบนึงโอเคคือถ้าเล่นสั้นแค่รีบาวนะคะก็คืออาจจะรับเนี่ยประมาณตรงเนี้ย61 50 60 61 50แล้วก็แนวต้านก็64 65ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ถือยาวก็ถือได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสะสมค่อยๆทยอยไปใช่ค่อยๆทยอยซื้อเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่ากราฟมันดูเสียทรงนิดนึงมันหลุดเส้น200วันแต่หลักการแต่ว่าปกติเวลาหลุดเส้น2วันเนี่ยมันจะมีช็อตนึงให้เด้งทีนึงค่ะนะแต่ถ้าเกิดหลุดแล้วกลับไปไม่ได้เลยก็อาจจะมีพื้นฐานเปลี่ยนซึ่งสิ่งที่อาจจะมองว่าพื้นฐานของ AOT เปลี่ยนคือการลงทุนรอบใหม่ของเขาค่ะมันอาจจะทำให้ค่าเสื่อมมันสูงขึ้นนิดหน่อยอาจจะทำให้กำไรดูดรอปลงแต่จริงมันเป็นเทิร์นแคชโฟลว์เนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่าเดิมเพราะนั้นแล้วแต่มุมมองไงคือถ้าจำได้สมัยตอน AOT ย้ายมาสุวรรณภูมิเห็นไหมคุณมันก็เตี้ยเตี้ยอยู่ช่วงนึงเพราะช่วงเพื่อลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายฟิกคอสที่มันสูงจำนวนเที่ยวบินจำนวนคนใช้มันไม่ถึงจุดที่มันทำกำไรเยอะๆมันต้องใช้เวลาแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนต่อขยายเพราะนั้นค่าเสื่อมต่างๆไม่รุนแรงและจริงเรื่องที่ทุกคนรอคือเรื่องประมูลดิวตี้ฟรีรอบใหม่อันเนี้ยจะเป็นปัจจัยบวกเพราะว่าคาดว่าผลประโยชน์ที่ AOT จะได้มากกว่าเดิมแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยไม่เสียหายที่จะเสี่ยงซื้อนะจริงถ้าเชื่อมั่นในธุรกิจท่องเที่ยวไทยจริงๆก็น่าเชื่อมั่นแหละมันเป็นธุรกิจเป็นอะไรนะกลุ่มผูกขาดผูกขาดแล้วเป็นกล่องกลุ่มหลักของประเทศด้วยอ่ะเราเน้นท่องเที่ยวด้วยนะก็ลองดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาทักเพิ่มอีกคุณพรทิพย์เลิศศิลป์สวัสดีนะคะคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะต่อเวิร์กพอยต์ต้นทุน48บาทตอนนี้42ต้นทุน40กว่าก็ถือว่าไม่หดร้ายนะบางคนโทรเข้ามา50 80ก็มีก็มันอีก2บาท50นะพี่ต้นทุน48เนี่ยสัญญาณดีคือยอดเม็ดเงินโฆษณาในล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะทำให้มีมุมมองต่อเชิงบวกต่อธุรกิจสื่อได้บ้างแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เวิร์กพอยต์มันยังดีที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนไปเก่งเรื่องของรายการต่างๆที่ฮิตขึ้นมาตามรอบจนแล้วตอนนี้คนเริ่มเข้าใจแล้วมันรีไลน์อย่างนั้นไม่ได้มันต้องดูภาพทั้งปีว่าธุรกิจสื่อธุรกิจของช่องเนี่ยทำกำไรได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ PE จากเดิมที่มันเฟ้อเนี่ยกลับมาสื่อภาวะความเป็นจริงนะฮะก็ถ้ายังต้องค่าใช้จ่ายโฆษณาเศรษฐกิจดีเนี่ยก็จะดีต่อธุรกิจมีเดียอยู่ละนะเราคิดว่าถ้าติด40เท่าไหร่นะ48ใช่ไหม48ค่ะไม่น่ากังวลนะดูแล้วยังไม่น่ากังวลแต่โอเคสั้นๆตรงนี้มันอาจจะดูไซด์เวย์ก่อนประมาณสักร้ายๆก็อาจจะ38ค่ะด้านบนก็ติดแนวต้านแรกก็คือประมาณสัก46 50ค่ะถัดไปก็คงประมาณ51มันก็ยังมีลุ้น48ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ถือแย่ค่ะทีนี้ตอนนี้มัน42 25ถัวได้ไหมคะ42 25จริงๆคือถั่วเนี่ย อยากให้เห็นแถวๆ38แล้วค่อยถั่วแล้วกันค่ะโอเคแต่ไม่อยากให้มันมีโลใหม่นะครั้งที่แล้วเนี่ยมันโลไป35กว่าๆดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของประเด็นของบล็อกเทรดเดาว่าเป็นเรื่องคือไอ้ที่โล88ในช่วงที่ประมาณ 1,500 กว่าตรงนั้นเนี่ยอย่าถือเป็นจะถือเป็นสัญญาณไม่ดีเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากบล็อกคือถ้าเราไปดูตอนนั้นเนี่ยหุ้นหลายๆตัวในประเทศหุ้นดีๆลงเละเทะเลยนะเพราะโดนทั้งบล็อกทั้งรีวิวโดนเรียกคอมาจิ้นกันมันอาจจะทำให้เออร์เลอร์นิดหนึ่งที่ชื่อว่าตัวเนี้ย38ก็น่าสะสมได้แล้วพี่พอพูดถึงเรื่องนี้นะกำลังคิดว่าเนี่ยตั้งแต่พอมีไอ้เครื่องมือต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมันผันผวนไปเนาะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีรีรอว่าเออฉันจะออกฉันจะไม่ออกแต่ว่าพอมันลงปุ๊บฉันออกเลยผิดสัญญาฉันออก
มันผันผวนเพราะว่าอัตราทดมันสูงคือเลเวอเรจมันสูง10เท่าถูกมั้ยทีนี้เนี่ยหุ้นดีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องจะถือได้ยาวไม่จะถือได้แบบไม่ต้องสนใจเพราะว่าไอ้คนที่ซื้อด้วยบล็อกเทรดเนี่ยต่อให้มันดีจริงๆหุ้นดีจริงแต่ถ้ามันถูกราคามันไหลลงในช่วงนั้นน่ะบางไงเขาก็อาจจะถูกบังคับให้ต้องเติมตังค์ถ้าไม่เติมก็เสร็จเออซึ่งเพราะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะหมดตังค์ไม่มีตังค์มองได้เป็น2มองได้2มุมคือเป็นโอกาสและเป็นความเสี่ยงนะคือถ้าใครไม่มีหุ้นตอนนั้นตอนที่มันตกก็ไปถือโอกาสชั้นดีแต่ถ้ามันพลาดดันมีหุ้นอยู่ไอ้ตัวที่เขามีบล็อกเทรดเยอะๆแล้วมันเจอถล่มขึ้นมาคุณก็ต้องหาทางป้องกันความเสี่ยงด้วยการปิดโพซิชันเอ้ยหรือว่าไปซื้อเฮดตัวเองไว้อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวดูตลาดแป๊บหนึ่งเปิดมาแล้ว 1,632.17 จุดนะคะบวกขึ้นไป 6.10 จุดหรือว่า 0.38% แนวรับวันนี้1635 เอ้ยนี่มันแนวต้านพูดผิดแนวต้าน1635-1638มันก็ขยับใกล้เนาะส่วนแนวรับ1620นะคะพี่จุ้งอยู่ไหนพี่จงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้างเหรอใช่แล้วโหไปทำอะไรเอ่ยคือเดี๋ยวมีธุระนิดหน่อยก็เลยมารอข้างนอกว่าเดี๋ยวจะไปหาลูกค้าต่อโอ้โหขอบคุณมากเลยก็ว่าฟังเสียงอ่ะไม่ได้อยู่ข้างในนี่หว่าอยู่ข้างนอกเขาเปิดแล้วเมื่อกี้มาห้างเขายังไม่เปิดอันนี้ก็เริ่มเปิดแล้วไปเปิดห้างเลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะที่ยังอุตส่าห์เข้ามาในรายการแล้วพี่มีกราฟดูใช่ไหมคะเนี่ยใช่พี่ดูจากเอสเอ็นมือถือโอ้โหพี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยเนี่ยเอาตัวยูค่ะหุ้นยูยูซิตี้โถไม่มีถือยาวคุณผู้ชมจะถือยาวหุ้นอย่างนี้หรอไม่แน่นะพี่ไปคุยมาแล้วพี่ก็พี่คุยมาพี่ไปคุยกับผู้บริหารพี่ค่อนข้างที่จะรู้สึกโพซิทีฟกับซีโอคนนี้โอเครู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันพอลองเทอมจริงๆนะแต่ว่าถือยาเพราะใครบอกว่าถือยา3ตังค์สู้ได้นะพี่เชื่อว่าสู้ใหญ่แล้วพี่รู้ได้ข่าวว่ามีนักทุนรายใหญ่ระดับประเทศเนี่ยถือยาด้วยตัวนี้นะแต่ว่าไอ้โปรเจกต์ที่เขาไปลงเนี่ยพี่ว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปที่เป็นโรงแรมนะแล้วก็ตัวเหมืองเมืองไทยต่างๆเนี่ยมันดูแนวโน้มที่จะดีแต่มันบางอย่างเนี่ยการที่ยูซิตี้ไปซื้อของที่มันแพงในสินทรัพย์ที่เป็นแอสเซทอื่นๆเข้ามาเนี่ยตอนที่ซื้อเนี่ยแน่นอนเราซื้อของแพงแต่ถ้าคุณถือยาวไอ้สิ่งที่คุณซื้อตอนเนี้ยเหมือนโรงแรมที่ซื้อเนี่ยมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อถูกไหมโอเคแล้วหลังทางมันก็ทำตังค์ให้เราด้วยแคชโฟลให้ด้วยเหมือนที่มิ้นไปซื้อโรงแรมในต่างประเทศอิตาลีเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้คล้ายๆกันเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้ากะว่าซื้อกะ3ตังค์ขาย4ตังค์5ตังค์แล้วก็เลิกซื้อไปซื้อมาเงี้ยยากบอกได้เลยเพราะด้วยปริมาณที่มันไม่ค่อยขยับแต่ถ้าคุณทิ้งแล้วเหมือนกับลืมไปแล้วทำเงินหายไปสักหลายปีสักปีสองปีมีลุ้นอยู่ก็ซื้อปุ๊บเพื่อลืมเลยโอเคซื้อปุ๊บลุกปิดพอร์ตไปทำอย่างอื่นมันคือแบบตัวเนี้ยลืมไปอย่าไปจ้องถ้าจ้องมันรับรองไม่รอดโอเคมันก็จะหวั่นไหวอีกละมันไม่ไปสักทีเสียดายเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเอาซื้ออะไรที่เป็นแอสเซทให้ลูกหลานไปค่ะแล้วมันจะดีไปลงซื้อที่ดินถ้างั้นก็ถือยาวได้แต่รับแต่ต้านไม่ต้องบอกเพราะว่ามันอยู่ตรงเนี้ยสามตังค์ที่เลยถ้าเกิดโชคดีก็ได้สองตังค์แต่ก็ยังไม่เห็นมันจะลงยากยากบอกเลยพี่คิดว่าสามตังค์ทำไมอ่ะพี่ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะคนไม่ปล่อยอย่างเงี้ยหรอใช่มันมีคนอยากได้นะหุ้นตัวเนี้ยอยากซื้อนะแต่ต้องคุณเนี่ยพอถ้าคือถ้าลองไปศึกษาแล้วเออแอสเซทมันควอลิตี้ใช้ได้แค่ว่าที่ผ่านมามันมีการเพิ่มทุนจนระเบิดกระเทิงไปหุ้นมันเยอะไงแต่อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ต้องไปจัดการเรื่องของการเพิ่มทุนค่ะงั้นซื้อได้จ้ะแต่ต้องถือยาวและห้ามหันไปมองเรียกว่าถือลืมถือยาวเฉยๆไม่ได้ต้องลืมเลยใช่ไหมพี่ถือลืมไปโอเคอ่ะถ้าสนใจแบบนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าจะเก็งกำไรจะขึ้นไป3ตังค์ไป4ตังค์นี่ไม่ได้นะคะใช้ฝีมือมากอ่ะตั้งแต่เช้าคิวแต่หัววะไอ้คิวแต่ตั้งแต่เช้าเขาคงยังไม่ได้พี่เพราะหลายวันที่ผ่านมามันก็อยู่แค่ตรงนี้มีแวบนานๆทีจะแวบทีนะอ่ะ BKD บางกอกเดคอนยังไม่มีข่าวนั่งซื้อพิมพ์อยู่ใครๆก็แนะนำเนี่ยคุณพี่หลามคุณพี่หลามพี่มองก็คือยังไม่มีก็คือเป็นรายใหญ่คนไทยแม่ในธุรกิจของเฟอร์นิเจอร์นะแต่ตรงนี้มันยังไม่ได้คุยกับแกนานเหมือนกันเดี๋ยวขอดูแต่การ์ดนี้แล้วกันราคาดูเหมือนจะดีนะเริ่มกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยมีโอกาสเบรกเอาท์ถ้าเลย3.40 บาทมีลุ้นว่า
จะขึ้นแรงนะสไตล์หุ้นสปาเนี่ยเลย 3.40 ค่ะก็ตอนนี้ยังไม่เลยรับที่เท่าไหร่ถ้ายังไม่เลยคือตอนเนี้ยคือถ้าเลย 3.40 เนี่ยเราก็มอง 3.50 กว่าๆเกือบ 3.60 นะส่วนจะรับเนี่ย 3.26 แล้วกันโอเคไม่ควรจะยืนได้ดูดีเลยอ่ะโอเครับประมาณ3.20 บนอัพเทนตลอดเมื่อวานนี้ลงมา3.28เนาะก็ไม่ลงมา3.26 นี่จะเผื่อมันจะพักตัวเพื่อจะส่งแรงขึ้นก็เป็นไปได้อ่ะลองดูโรบินส์โรบินส์มีถามมา2ท่านนะคะต้นทุน64กับ69ตอนนี้58.50คือถ้าชอบหุ้นสมมุติชอบหุ้นค้าปลีกแล้วก็ PE ถูกจะเป็นโรบินเป็นตัวแรกเลือกเอ้ยตัวเลือกแรกนะเพราะว่าเขาถูกที่สุดในกลุ่มนะแต่การที่เป็นตัวที่ถูกที่สุดแปลว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ให้มุมมองที่พรีเมียมเทียบกับคนอื่นคือง่ายๆถ้าค้าปลีกฟื้นเมื่อไหร่เนี่ยโรบินจะขึ้นท้ายสุดมันไปขึ้น CPO ไปขึ้นเซนเอ้ยขึ้น CPN ขึ้นอะไรก่อน BJT ก่อนแล้วค่อยมาเป็นโรบินตอนสุดท้ายแล้วกันพูดอย่างนี้ค่ะถ้างั้นตอนนี้คือ CPO ก็ยังไม่ขึ้นใช่เพราะนั้นก็ถ้าซื้อก็คือพูดง่ายมันถึงคือรอคิวค่ะรอคิวคนอื่นเขาขึ้นก่อนไม่ใช่บอกไม่ถูกไม่ใช่บอกหุ้นไม่ดีนะดีแต่ว่าต้องรอคิวโอเคทีนี้ถ้ารับได้ดีแต่ว่ามีประเด็นน่าสนใจคือปีนี้เขาจะทยอยมีดูเหมือนผู้บริหารอาจจะเอ็กซ์เซสซีฟคือทุกปีเขาจะเปิด2สาขาต่อปีใช่ไหมค่ะปีนี้ถ้าเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่เขาพร้อมอาจจะอัดเป็น5ก็ได้นั่นเลยอ่ะแล้วก็พยายามออกโปรดักที่เป็นเฮาส์แบรนด์เราจะเห็นว่าพวกแบรนด์แปลกๆที่อยู่ในห้างเดี๋ยวนี้เป็นของโรบินจอยกับทางเซ็นทรัลเนี่ยเยอะปุกปักที่นอนอะไรเงี้ยเริ่มจะเป็นอย่างนั้นเยอะเครื่องใช้ครัวเรือนต่างๆก็ดีนะงบใช้ได้นะงบอาจจะไม่หรูหราแต่ว่าก็ใช้ได้เรื่อยๆปันผลก็พอไปก็ซื้อได้ใจแต่พี่ว่าเข้าคิวเข้าคิวรอเด้งค่ะทีนี้ต้นทุนทั้งสองท่านเนี่ย64กับ69เนี่ยยังไงถัวได้ก็ต้องเริ่มถัวแหละว่าตอนนี้ราคาหุ้นกลับมายืนกลับมายืนเสือในค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วอาจจะมีลุ้นกลับไป61ไม้แรกแล้วก็64ถัดไปก็อาจจะถูกว่าแถบนี้เลยก็ได้ฮะแต่ยังไม่ลืมนะว่ามันจะเสียค่าโอกาสค่าเสียโอกาสเสมอทุกครั้งที่เราถัวต้องเวียดตรงนี้ด้วยเอ้ยถัวแล้วรอรอบอีกรอ CPO รอ BTC Trading แล้วถึงต้องมาโรบินคุ้มไหมที่จะถัวมันต้องมาเวียดตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้แต่ละคนลูกค้าเขามีความต้องการแบบไหนค่ะลองพิจารณาดูนะคะPTTGC ยังไม่มีจะเล่นสั้นตอนนี้จะเล่นสั้นก่อนงบออกวัดดวงว่าจะออดิตจะตั้งงบจะคอมเมนต์งบยังไงนะแต่มุมมองพี่รู้สึกว่าคือท่านยกเคสในอดีตอย่าง AI AE ที่ถูกมีปัญหาเรื่อง inventory แล้วต้อง SP ไปแล้วผู้ตรวจสอบ SP ไม่รับรองงบอันนั้นก็น่ากลัวนะแต่เผอิญว่านี่เป็นปตท.กรุ๊ปเลยคิดว่าไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนั้นนะ เล่นสั้นเนี่ยอยากให้เล่นแค่ช่วงนี้แล้วก็ก่อนงบออกให้ออกก่อนว่างบออกงบไม่ดีอยู่ละไปรอเข้าตอนหลังช็อตงบออกน่าจะดูดีกว่าให้เห็นว่าคอมเมนต์ของผู้ตรวจสอบงบเนี่ยออกมาในเชิงไหนคิดว่าไม่เด้งเล่นท่านเดี๋ยวไม่เด้งไม่อยากให้เล่นไม่เล่นโอเคผ่านคือถ้าซื้อลงทุนยาวไปเลยเนี่ยโออยู่โอเคแล้วก็แบ่งไม้ซื้อตอนนี้กับซื้อตอนงบออกโอเคได้คือไม่น่าจะเล่นสั้นใช่แล้วคิดว่าไม่น่าจะเกิน79โอเค79 80เนี่ยไม่เกินนั้นนะแต่เหมือนจะลงมากกว่าเดาถ้างั้นเล่นยาวดีกว่าถือยาวดีกว่ารอลงลึกแล้วรอซื้อดีกว่าอันนั้นจะดีกว่านะคะอ้าว F Smart ตอนนี้8.90คุณผู้ชมยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็ลงมาเยอะมากนะปัจจุบันเนี่ยเหมือนเรื่องของเรียกการถอยหุ้นออกของนักทุนรายใหญ่ก็หมดแล้วนะเริ่มที่จะสู่ภาวะนิ่งๆแต่ว่าก็ไม่มีดูแมเนจเมนต์ก็ดูเปลี่ยนแปลงอยู่ก็50-50นะเรื่องพื้นฐาน50-50แล้วกันพูดอย่างนี้เทคนิคดูซึมไม่ได้ไหมไซด์เวย์แต่บัตร60กับ9.20ค่ะก็ดูแล้วธรรมดาเนี่ยมองพี่ถ้าซื้อเพราะว่าคือถ้าซื้อเพราะว่าคิดว่าในอดีตมันเคยขึ้นไปเท่านู่นเท่านี้อ่ะค่ะอย่างเนี้ยไม่อยากให้คิดอย่างนั้นค่ะเพราะพี่เชื่อว่ามันไม่กลับไป
คืออาจจะจริงก็ได้นะแต่อาจจะกลับได้แต่พี่ว่าโอกาสน้อยที่จะกลับไปเพราะว่าเดเวลลอปเมนต์คนมันเปลี่ยนไงแต่เห็นว่าทุกวันนี้ยอดมือถือเนี่ยพี่บอกว่าอย่างดีแทนประกาศงบประมาณเนี่ยยอดที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นผู้ใช้งานโพสเทสนะก็คือรายเติมรายเดือนเติมเงินเนี่ยมันลดลงมันย้ายค่ายแล้วจริงแต่มันมีการเติบโตโพสเทสมันเติบโตดีกว่าเพราะเหมือนกับคนเริ่มเขาเรียกว่าโพสเทสมันมีโปรโมชั่นที่ดีขึ้นแล้วก็เราใช้งานกันหนักหน่วงอ่ะพีเพสมันไม่ไหวอ่ะแล้วเมื่อก่อนเราเที่ยวตลาดต่างจังหวัดเขาไม่ใช้หลักเน็ตเลยตอนนี้พม่าก็ยังคุยไลน์อะไรมันก็ทุกคนงานที่เข้ามาที่เป็นทาร์เก็ตของพีเพสเนี่ยเขาเริ่มมาเป็นปกติกันหมดแล้วอ่ะไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่เพราะว่าโปรโมชั่นมันพ่วงกับโทรศัพท์มือถือเวลาซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆจะต้องเป็นโพสเทสจ่ายล่วงหน้ากี่เดือนกี่เดือนก็ว่าไปคือเพราะนั้นตลาดของเขาเนี่ยมันแม้ว่ามันทุกวันยังมีอยู่เยอะแต่ว่ามันไม่โกรธเพราะนั้นความไม่โกรธเนี่ยนักลงทุนจะไม่ให้พรีเมียม PE เหมือนก่อนถึงแม้กำไรกลับไปเท่าเดิมนะแต่หุ้นก็จะกลับไม่ไปเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าโกรธที่เขามองอ่ะมันไม่สเตเบิลเหมือนเมื่อก่อนละเพราะนั้นคิดว่าซื้อพอเห็นมันถูกมากแล้วในรอบหลายปีแล้วกะว่าจะกลับไป20คือคิดอย่างนั้นนะไม่ถูกต้องหรืออาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่เป็นอย่างนั้นเยอะกว่าแต่ถ้าซื้อเพราะว่า8-9 บาทมันถูกแล้วได้ดีเวนด์ใช้ได้คิดว่าไม่น่าจะแย่กว่านี้แล้วมีโอกาสเด้งไปสัก11บาท12บาทยิ่งพอค่ะพูดกันในตัวก็คือแบบสั้นๆเนี่ยดูแค่สั้นๆคือไม่ใช่สั้นขนาดนะถือเพื่อหวังสัก 10-20% อะไรเงี้ยเมคเซนส์ที่จะหวังเท่า1เด้งเพราะว่ามันยากโอเคคือถ้ายังไม่มีก็รับสัก8.60 บาทแนวต้าน9.20 บาทอาจจะหวังได้สัก10-11 บาทอะไรอย่างนี้ใช่ลองดูนะคะเพราะว่าพี่จงเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงเนาะเราก็เห็นอย่างนี้แหละแต่มันไม่โตแต่มันไม่ได้โตที่เซ็กซี่เหมือนเมื่อก่อนอินเวสเตอร์ไม่ยอมจ่ายพรีเมียมแล้วไงคือนอกจากว่าเขาจะมีธุรกิจใหม่ๆตัวที่ต้องไปตามดูใช่ MTC เมืองไทยแคปิตอล38 บาทจะถึงไหมคะตอนนี้36.50 บาทมีซุ้นนะเพราะพี่ว่างบน่าจะออกมาดีนะงบไตรมาสเนี่ยจะโตพอสมควรเลยสำหรับมือไทยลิสซิ่งค่ะคือตอนนั้นเนี่ยลงมาหนักๆเพราะคนไปกลัวเรื่องกฎหมายนอนแดงที่จะออกแล้วจะเขาเรียกว่าคุมการทำกำไรของธุรกิจอย่างนำเล่มทะเบียนเล่มอะไรเงี้ยค่ะคือค้ากำไรเกินควรเมื่อไงเน็ตมาร์จิ้นคือเอฟเฟกติฟเน็ตบวกติดมาร์จิ้นเนี่ย20%กว่าค่ะบางบริษัทขึ้นไป27-28ค่ะเขาบอกว่ามันมากไปแรกคนกลัวจะแคปที่18%-15%เหมือนพวกบัตรเครดิตอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ยังไม่ออกก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสหุ้นเด้งนะพี่เชื่อว่ามีโอกาส38แล้วก็ถ้าทะลุ38ได้นั่นดูดีนะก็จะเบสใหม่กลับไปที่เก่าก็ได้41-42ไม่เป็นไปได้ทีนี้ต้นทุน38ตอนนี้36.50 บาทถั่วได้ไหมคะถั่วก็ได้แค่นิดเดียวเองนะบาทนึงแต่ถั่วถ้ามีเงินเหลือก็ถั่วได้ก็ซื้อมาสัก36โอเคแล้วแต่คุณผู้ชมไม่ถั่วก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ถึงงบออกมีลุ้นงบออกมีลุ้นTKN เท่าแก่น้อยต้นทุน20 บาทตอนนี้14.20 บาทช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับจีนก็ดูไม่ค่อยดีมาเลยนะนี่ก็ไหลลงไปแล้วเท่าแก่น้อยนะโอ้จริงนะพี่เพราะแม้กระทั่งบิวตี้อ่ะก็เกี่ยวกับจีนก็ไปกันหมดแล้วอะไรที่เกี่ยวกับจีนคาราบงคาราบาวไปหมดแล้วทำไมอ่ะไม่เข้าใจคือมันพูดว่าทุกคนเห็นประเทศจีนเนี่ยเป็นที่ที่มีปลาชุมถูกไหมใช่คนมันเยอะแต่สุดท้ายพอลงไปจับปลาในประเทศเขาจุดไม่ง่ายไงปลามันเป็นปลาเฉพาะมันเป็นปลาปกตินี่แหละแต่คู่แข่งเขาเรียกว่ากฎระเบียบต่างๆคุณจะไปเอาเรือไปจับในน่านค้านเขาไม่ใช่ง่ายถูกไหมไม่ใช่ว่าพี่เหมือนบ้านเราลากอวนดำเละไปทั้งอุตสาหกรรมเขาเรียกปลากระลงบาลังไปหมดนะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขามีต้นทุนในการเอาเรือเข้าไปจับปลาว่านั่นไม่ง่ายหลายคนเข้าไปก็ถือว่ายังไม่มีใครซักเซสจริงจังนะคือซักเซสในเชิงว่าอยู่ได้ลองเทอมเอาเข้าไปแวบๆเป็นแฟชั่นเหมือนซักเซสแต่พอลองเทอมไงพี่ CP อ๋อ CP นะใช่แต่จะบอกว่า CP แต่เขาไปนานแล้วอ่ะคือ CP มันอีกเว้นคนละแบบนะช่วงแรกที่ไป CP ไม่ซักเซสนะก็ต้องใช้สมัยที่เซเว่นเอา CP ออกไปไม่ใช่นะปิดม้วนเสือกันมาเยอะนะหลังๆเนี่ยจนจับมือกับคนจีนได้กันฮะทุกคนที่ไปไม่ใช่จับมีพาร์ทเนอร์กับคนที่เป็นคนจีนจริงๆได้ถึงจะอยู่อย่างพวกเต่าแก่น้อยคาราบาวเนี่ยถ้าได้พาร์ทเนอร์ดีๆก็อาจจะเวิร์กนะปัจจุบันคนจีนก็เที่ยว
จริงก็จริงไม่ไม่เหมือนเมืองไทยก็ครับท้องแก่น้อยงบยังไม่ค่อยดีนะคืองบจะยังไม่ค่อยดีเห็นน้องน้องที่เขาเราบอกแต่ว่าราคาหุ้นน่าจะอยู่กองกองแถวนี้แล้วแหละก็อาจจะเสี่ยงซื้อก็ได้14 บาทเสี่ยงซื้อดูแต่ด้านแรกถ้าทะลุ14.60 บาทได้เนี่ยดูดีน่าจะรู้14.15.5ค่ะแต่ว่าต้นทุน20 บาทนี่สิพี่โอ้โหลืมดูต้นทุนกันนะก็เหมือนที่บอกฮะว่าถ้าดูในอดีตว่าจะกลับไปที่เก่าไหมเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะกลับไปยกเว้นเขาหาพาร์ทเนอร์ดีๆได้นะค่ะหรือไม่ก็ไปหาประเทศอื่นมันก็ได้เมื่อประเทศอเมริกาเวิร์กซักเซสในการเอาเท่าแก่น้อยเข้าไปนะฮะเพราะเขาจะเข้าไปลงทุนใหญ่เหมือนกันนะสำหรับประเทศอเมริกาเป็นพรีเมียมสแน็คเพราะจริงๆภูมิภาคเอเชียแถวนี้เขาก็กินสาหร่ายกันอยู่แล้วมันก็กินมาตั้งแต่เด็กเนาะจริงแต่สาหร่ายเรามันรสชาติมันฉุดฉาวกันหรือไงอเมริกาน่าจะชอบยุโรปไม่รู้สิมันแปลกพี่คิดว่าประเทศที่มันเจริญอ่ะมันน่าจะคำนึงเรื่องอะไรนะสุขภาพมากกว่าหรือเปล่ามันก็ไม่เสมอไปนะพี่เพราะคนอเมริกาอ้วนเยอะแยะเหรอหน้าน้ำตาลเนาะหวานๆก็ไม่แน่เหมือนกันนะเนาะก็เป็นกำลังใจให้โปรดักต์ไทยนะถ้าดีได้ก็ดีเราก็อยากให้โปรดักต์ไทยเราไปไกลเนาะแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วกันค่ะ20ถั่วนี่ก็ถั่วนี่ก็หนักหน่วงนะถ้าถั่วนะถั่วยังไงก็ขายไม่ออกอะฮะถ้าถั่ว20+14=3737ก็คือ17 บาทค่ะจะถึงไหมเนี่ยพี่จุงไอพี่จงให้แค่15.5เองอย่างเก่ง15-16อ่ะ16-50มันก็ไม่ถึงดีๆก็แต่ว่าซื้อกะว่าแต่ใช้วิธีการนี่ดีกว่าขึ้นมาแล้วขายแล้วซื้อกะขึ้นมาแล้วขายแล้วแต่รอบวนไปลดต้นทุนเร็วกว่าเออมันดีกว่าไปถัวซึ่งเราไม่พอถัวแล้วประเด็นคือเราก็ไม่ขายอยู่ดีตอนมันเด้งแต่ถ้าเราขึ้นแล้วขายลงแล้วซื้อกลับเนี่ยคุณเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องฝึกนะไอ้วิธีเนี้ยพูดง่ายเฮ้ยมันใช้ใจมากเลยพี่ปอมทำไม่ได้จริงๆนี่บอกตรงคือแบบมันมีเคล็ดลับอันนึงก็คืออย่าใช้ทั้งก้อนเช่นสมมติเรามีร้านหุ้นนะไปเอาอันเดียวไปเอาแสนหุ้นแล้วกันการที่จะขายขึ้นลงขายเอาแสนหุ้นมาหมุนเนี่ยยากแบ่งเป็น30,000สามไม้แล้วก็หมุนทีละไม้อย่างเงี้ยจะรอดดูใช้ความคิดเยอะนะแบบแต่ว่าเงินน่ะเงินเราอ่ะมันก็ต้องทำนะเขาเรียกใช้ทั้งความคิดแล้วต้องมีวินัยใช่จริงมันกำหนดล่วงหน้าไงว่าเราจะขายตรงนี้นะอย่าพอถึงถ้าไม่ขายล่ะไม่ได้มันต้องมีวินัยตอนนี้ AI เขามีกำหนดขนาดนี้ได้ไหมพี่ Short Against Short เนี่ยมีนี่มันมีดีไซน์ขึ้นมาได้แต่ตรงนี้มันละเอียดละอ่อนเพราะว่า AI สมัยเนี้ยทุกวันเนี้ยที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่ AI แบบรุ่นแรกๆที่เข้ามาเช่นซื้อตามเทคนิคแนวรับแนวต้านแล้วนะมันเป็น Machine Learning คือมันมี Default ว่าถ้าเกิด Apple นี้แล้วถ้าตามด้วยนี่มันจะเกิดแอคชั่นแต่ถ้ามันมีแค่อันนี้อันเดียวแล้วไม่เกิดอันนี้มันก็จะไม่แอคชั่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบหน้าเดียวไงเลือก1ก็คือ1แล้วมันเลือก1ไว้ถ้ามันไม่ใช่1มันจะเลือก2ให้เองอะไรเงี้ยมันเก่งขึ้นมันจะเริ่มเป็นคนแล้วน่ะมันไวคือสําคัญคือมันไวกว่าคนมันไวกว่าออเดอร์เราที่เราขี่ด้วยคำสั่งซื้อของฝรั่งตอนเนี้ยเข้าตรงไปที่ตลาดเพราะนั้นการเลือกว่าเราขี่ผ่านโบรกเกอร์เราจะช้ากว่าจริงแต่ว่าบล็อกพี่ก็จะเริ่มติดระบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันก็ทุ่งไม่ไหวเหมือนกันต่อ KTB ถือยาวได้ไหมนะส่วนมากคือพี่จงพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วอ่ะว่ายังไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันตัวนี้เรื่องของการอะไรนะตั้งสำรองของเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นคงใช่ใช่คือในเชิงแต่คืออันการเล่น IF Market IS 9เนี่ยเป็นประโยชน์เขาที่สุดเพราะเขาแย่สุดในกลุ่มเรื่องของตั้งสำรองใช่ไหมเพราะนั้นก็ถือเป็นวินแต่ว่าให้ไปดูตัวใหญ่ดีกว่าเล่นรอบตัวใหญ่ก่อนแล้วก็กลับมา KTB แต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมถามว่าจะถือยาวเนี่ยน่าสนใจก็ได้ปันผลทุกปีเป็นตัวที่ให้มันใช้ได้รับได้เลยเนาะไม่เสียหายไม่เสียหายจะ 17.6 แล้วกัน 17.6 17.6 ค่ะแล้วก็ถือยาวเราก็ไม่เอาแนวต้านเนาะคือมันหุ้นตัวนี้อย่าไปหวังแนวต้านเลยเพราะว่ามันใช้เวลาคือถ้าเว้นให้เคเปแบงค์ SCB เบียมันไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวก็มาแน่นอนถูกไม่ต้องปันตามๆกันโอเคตอนนี้เซตบวกมา10จุดแล้วนะคะ 1,636.08 จุดนะบวกไป 10.01 จุดกันกุลกันกุลยังไม่มีตอนนี้ถือยาวไหมถ้าถือยาวไหวเดี๋ยวมันลงสุด2 บาทคุณผู้ชมบอกว่าขอแนวโน้มค่ะเหมาะสำหรับถือยาวจ
จรัญก็ดีกำไรจะกลับมาเติบโตละจากโรงงานลมที่พลังไฟฟ้าลมเนี่ยที่ติดเข้าไปปีนี้จะเข้าปีหน้าเข้าแต่ตอนนี้เขาพยายามจะดิเวอร์ซิฟายไปทำด้านอื่นเช่นโซลาร์ลูปอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่แค่ลมอย่างเดียวที่เข้ามาเนี่ยตรง2บาทกว่านี่ถือว่าถูกคือถ้าลมเข้ามาแล้วน่าจะเห็นประมาณสัก3บาท60ในแง่ของถ้าทำนักเก็ตนักวิเคราะห์นะจะได้เห็นมาสัก3บาท60ถ้ารวมลมที่เข้ามาแล้วจะได้พวกโซลาร์ลูปที่ไปร่วมกับจอยกับ TTF อะไรพวกนี้ถ้าซักเซสเนี่ยอาจจะเป็นอัพไซด์เพิ่มแล้วกันแต่ตอนนี้อย่างน้อยก็อย่าเพิ่งใส่มันเข้าไปซื้อได้2บาท90เพราะว่าเขาก็ซื้อหุ้นคืนอยู่แถวนี้ก็เราก็ไม่เดือดร้อนนะต่ำกว่า3บาทซื้อได้หมดอ่าฮะ2บาท90ซื้อได้นะคะแล้วก็ถือได้ยาวๆนิดนึง3บาท60ทิสโก้ถามมา2ท่านท่านนึงบอกว่ายังไม่มีจะเก็งสั้นเล่นสั้นอีกท่านนึง89บาทจะถัวดีไหมคือตอนนี้ทิสโก้เราดาวเกรดเป็นเซลล์นะก่อนหน้าเนี้ยก็อาจจะลงเพราะเปเปอร์บริษัทเราก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเรามองว่าเขาไม่ได้ไม่แย่นะแต่ว่าไม่รู้สึกโดดเด่นคอมเพลกับอันอื่นคือเมื่อก่อนทิสโก้ดูโดดเด่นในแง่ของการที่ไปซื้อพอร์ตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เข้ามาก็หวังว่าจะมีสินเชื่อแบบอะไรแอเรียใหม่ๆที่ทิสโก้ไม่เคยปล่อยทิสโก้ชอบปล่อยอะไรที่มันคอนเซอร์เวทีฟพวกบ้านพวกที่มีหลักประกันทั้งหลายอ่ะแล้วเขาก็ไม่เคยปล่อยพวกเพอร์ซันแนลโลนอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะเขาทุกคนก็เลยมองว่าตอนซื้อสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เข้ามาจะทำให้ภาพทิสโก้เนี่ยดูแอคเซสซีฟขึ้นคนก็เลยให้พรีเมียมคือไพร์เปอร์บุ๊กสูงกว่าเอเวอเรจอุตสาหกรรมทีนี้พอล่าสุดเขาก็ปล่อยไอ้ที่ซื้อมาให้ขายทิ้งคืนอะไรเงี้ยมันดูหมดมุกคนก็อ่านก็กลับไปเบสิกเลยก็คือไพร์เปอร์บุ๊กเหมือนชาวบ้านแล้วกันหุ้นมันก็เลยถูกทิ้งตัวลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ณสเตจปัจจุบันถ้าจะซื้อทิสโก้ต้องมองว่าเป็นปันผลเพื่อปันผลนะฮะไม่ใช่เพื่อโกรธเยอะๆนะอาจจะมีคนพูดสมหวังเคยได้ยินสมหวังไหมคล้ายๆเมืองไทยลิสซิ่งหรือสวัสดเลยก็เป็นตัวที่เติบโตแรงแต่ว่ามีแค่สัดส่วนแค่ 5% ของรายได้ของเขาเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่ดีพอที่จะชุดทั้งบริษัทขึ้นง่ายๆนะเหมือนนักฟุตบอลมีโรนัลโดคนเดียวก็ไม่ผ่านเข้ารอบแหละประมาณอย่างนั้นอะไรเนี่ยประมาณอย่างนั้นนะท่านน่าจะถือยาวเอาปันผลพอไหวนะฮะแต่ถ้ากะว่าจะซื้อแล้วกลับไปแปดสิบกว่าระยะสั้นๆเนี่ยดูแล้วไม่ง่ายขนาดนั้นนะเราคิดว่าจะติดอยู่มาแค่7.7-7.8นี่เกินนั้นคือเอาอย่างนี้แปลว่าเก่งเล่นสั้นไม่ได้ใช่เน้นถือยาวมันผ่านจุดเก่งเล่นสั้นมันเลยมาแล้วมันควรจะเป็นเมื่อวานคือวันเนี้ยเด้งวันเนี้ยคือขายค่ะแต่ทีนี้ต้นทุนที่89บาทถัวได้ไหมคะถัวแล้วก็ไม่ได้อะไรนะถัวแล้วไม่ได้อะไรเพื่อว่าได้แค่ปันผลเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้วิธีการเนี่ยมุกเก็งพอร์ตดีกว่าก็คือพอขึ้นมาขายออกลงมาก็รับโอเคดีกว่าแต่ว่าปันผลถือยาวๆก็ได้ก็เน้นปันผลแต่ว่ามันจะแบบเช่นแบบว่าถ้าเด้งกลับไป80ทันทีในเร็วๆ3เดือนหรือเดือนเนี่ยยากโอเคตอนนี้อย่างเก่งไปได้7.7-7.8ใช่ไหมพี่ใช่โอเคก็ขึ้นมาก็ออกมานะคะออกแล้วก็ลงมาแล้วค่อยรับใหม่นะคะวนไปเรื่อยๆลองฝึกตัวเองดูรู้ว่ายากใช่รู้ยากแต่เพื่อให้หยุดได้ใช่ถ้าทำได้จะเก่งแหละค่ะเพราะว่าถ้าเราจะถัวหุ้นเนี่ยเราต้องหัวหุ้นที่เป็นหุ้นขาขึ้นเราไม่หัวหุ้นขาลงเพราะถ้าจะหัวหุ้นขาขึ้นเนี่ยต้นทุนเราจะต่ำกว่าต้นทุนตลาดไอ้ตลาดราคาตลาดเสมอถูกไหมแต่ถ้าเราถัวหุ้นขาลงถัวยังไงต้นทุนเราก็จะสูงกว่าราคาตลาดมันถูกไปก็ไม่เวิร์กค่ะIRPC ต้นทุน6บาทถามว่าจะมีแรงขึ้นแบบว่าระยะสั้นเนี่ยไปถึงไหนเดี๋ยวกันนะเขาอ่านชัวร์ระยะสั้นมีโอกาสขึ้นแรงไหมครับตอนนี้ก็ปาไป6บาท15เมื่อกี้6บาท20แล้วนะคือ IPC ผมยังมองโอเคนะไอ้ตัวเนี้ยถ้าติดยังไม่ถูกก็มองว่าเป็นขาขึ้นอยู่ของธุรกิจแต่ที่ลงมาชุดเนี้ยเป็นชุดเพราะต่างชาติขายแล้วก็บล็อกเทรดทำงานก็คิดว่างบออกรอบนี้งบดีแล้วครึ่งปีหลังก็งบจะดีต่อเนื่องเพราะว่าไอ้สิ่งที่ลงทุนไปปี2ปีที่ผ่านมามันจะเริ่มออกดอกออกผลปีนี้พอดีเลยค่ะก็ถือว่าเบนิฟิตเขาโชคดีไปเพราะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ทุนเท่าไหร่นะ20บาทเฉยๆสบายถือไปผมว่าถ้าถือถึงนะผมว่าลุ้นไป6บาท70หรือ7บาท20ไปเลยอ่ะงบออกอ่ะค่ะลุ้นงบออกนะคะใช่ตอนนี้ยิ่งตอนนี้ราคาน้ำมันไอ้ตัวต้นทางมันลงคือพรีเมียมมันลงเนี่ยไอ้ลงกันหรือปิโตรเนี่ยงบจะดีขึ้นด้วยนะค่ะโอเคถือไปนะจ๊ะ6บาท70แล้วก็ลุ้นเจ็ดบาทได้ซื้อเพิ่มก็ซื้อได้6บาท
5ตังค์โอเคถ้าจะซื้อเพิ่ม6บาท5ตังค์นะคะใช่เนี่ยต้องขอย้ำคุณผู้ชมนิดนึงว่ารายการเราไม่ได้จบตอน 10:30 นะเราจบ 10:40 นะเนี่ยพอถึงใกล้ๆเวลา 10:30 นะพี่คนจะเริ่มถอยแล้วเปลี่ยนเวลาจบมั้ยงั้นเริ่มเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้นจบเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้นก็ไม่ค่อยจะมากันเท่าไหร่ไงเนี่ยเริ่มเร็วกว่ารายการปกติทั่วไปด้วยนะเนี่ยอ้าวโรบินส์เอ้ยถามไปแล้วขออภัย SBI ขอแนวรับแนวต้านค่ะ SBI นะก็ดูเงียบไปละ SBI ก็ตอนนี้4.26แนวต้านจะเป็น4.38ค่ะนะแนวรับ4.22แล้วกัน4.22อันนี้แบบเทคนิคล้วนพื้นฐานที่คุยแล้วพี่ก็ยังจริงๆเขาเหมือนจะดีควรจะดีปีนี้นะค่ะคือจริงๆ SBI เนี่ยเป็นคนที่ทำงานเรื่องปรับปรุงระบบแบงค์เนี่ยเยอะนะค่ะคือไปอัปเดตซอฟต์แวร์ให้แบงค์อ่ะอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่าแบงค์ไม่ยอมอัปกันช่วงนี้ค่ะเพราะเขาไม่กล้าอัปเพราะว่าระบบแบงค์เนี่ยถูกใช้มานานมากไอ้คอแบงกิ้งทุกวันนี้เลยใช้มานานมากการที่ไปแก้อะไรอ่ะของอดีตบางทีไม่มีใครกล้าสิสู้เปลี่ยนใหม่ใช้ไปเลยดีกว่ามันก็เลยทำให้งานยังมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้มาดุเดือดเหมือนที่คิดค่ะก็เทรดดิ้งแล้วกันค่ะบ้านปู่ต้นทุนดีนะต้นทุน19.75จ้าขอแนวต้านปล่อยเลยปล่อยยาวๆไปนะปล่อยไหลเรียกปล่อยไหลงบดูดีเพราะไตรมาสที่แล้วมีตั้งเรื่องของอะไรนะองศาค่ะถูกไหมไตรมาสนี้จะโชว์กำไรจริงๆแล้วฮะค่ะแล้วก็ราคาถ่านหินดีมันงบดีเนี่ยดีมากมันถูกมีลุ้น21ตะลึงนะโอเคไป21.20แต่จริง3พี่งบออกอ่ะพี่อยากให้ลุ้นขายถึง22เลยโอเคจะขายก็ต่อเมื่อถ่านหินหลุด100เหรียญน่ะค่ะตอนนี้มัน100เหรียญขึ้นใช่มั้ยอ่ะหลุด90ปลายๆแล้วกันเผื่อนิดนึงโอเคก็ต้องคอยจับตาราคาถ่านหินด้วยมันอะไรนะแต่ไม่ต้องห่วงพวกตัวใหญ่ๆเงี้ยนักวิเคราะห์คอมเมนต์เร็วมากไม่ต้องห่วงเรื่องราคาน้ำมันราคาต่างหินเนี่ยดูในไลน์ทุกวันนี้แน่นอนนะเออจริงเอ๊ะมันชื่อตัวย่ออะไรนะพี่บีอะไรนะจำไม่ได้ละตัวไหนนะถ่านหินถ่านหินพี่จำตัวโค้ดไม่ได้นะพี่เซตไว้เฉยๆพี่โค้ดจำไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวมีทุกวันฮะในไลน์น่าจะมีดูไลน์แอดของบริษัท CMB ก็ได้นะ07ไม่ใช่อะไรนะ CMC Security ก็จะมีทุกวันใช่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 เขาจะโพสทุกวันใช่แล้วของพี่ก็มี07DW ด้วยนะ07DW ก็มีไลน์แอดนะตอนนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมพี่ใช้ได้แล้วมีทั้ง DW มีทั้งบล็อกเทรดต่อไปถ้างั้นก็คอยติดตามถือไปถือต่อไป KBankต้นทุน216บาทขอแนวต้านโอ้โหตอนนี้197.50บาทต้นทุน216ซื้อเพิ่มโอเคซื้อเพิ่ม195ค่ะคือมันก็มีโอกาสนะ190ต้นๆเนี่ยแต่ว่าดูแล้วทรงตลาดเหมือนจะไม่ยอมลงค่ะถ้าซื้อได้สัก195เฉลี่ยไปเนี่ยค่ะทุนก็จะตกมาประมาณสัก210ถูกไหมหรือ200ต่ำ210นิดนึงอาจจะมีลุ้นปลายปีประกาศเลือกตั้งน่าจะวิ่งได้ครับไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยถั่วแล้วสบายใจโอเคซุปเปอร์ต้นทุน94สตางค์เพิ่งมีเห็นในการที่ถามซุปเปอร์เนี่ยฮะถามตลอดเลยนะพี่เหรอเออแล้วการอีกเขาเลิกถามกันหมดแล้วอ่ะก็คุณผู้ชมยังติดอยู่อ่ะ94สตางค์94สตางค์เอ๊ะนักวิเคราะห์ให้เฉลี่ยกันประมาณบาทนึงเนาะแต่ยังต่ำกว่าต้นทุนนักวิเคราะห์ก็ยังทองไหลนะโอเคถั่วได้ไหมพี่อยากให้ถั่วหุ้นอย่างเงี้ยมันดูซึมลงมาถั่วแล้วจมอีกแล้วทำไงอ่ะเทรดโยกไงโยกไปโยกมาไงซ้ายขวาขึ้นลงขึ้นลงโอเคขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายลงซื้อจะได้หลุดอย่างตอนเนี้ยมันยืน7.3-7.2ตังค์เนี่ยมันดูดีในเชิงของเทรดยืนเหนือค่า10วันถูกไหมถ้าดีไปสัก90.89ขายทีนึงแล้วกลับมาซื้อตรงกลางก็ได้80ตังค์อะไรอย่างเงี้ยโอเคโยกไปโยกมาอย่างนี้ได้ดีกว่ารอลุ้นรอลุ้นอย่าถั่วใช้โชคใช้โยกดีกว่าค่ะใช้วิธีโยกนะคุณผู้ชมเรายังไม่จบรายการนะเนี่ย10:30แล้วพี่ทุกคนหวบลงกันเลยไปแล้วเหรอไปกันหมดแล้วยังไม่หมดยังมีอยู่แต่ว่าพี่ควรจะไปไหมไม่พี่ยังมีคำถามอีกเยอะ
อมานะขาดพี่วะพูดเยอะไปน้าพี่อาจจะให้ข้อมูลดีแหมถ้าเกิดเอาแต่แบบแนวรับแนวต้านจุดคัทลอสมันไม่ได้อะไรอ่ะเนาะเราต้องมีแบบแทรกอะไรบ้างเนาะอยากให้ได้เพราะแนวรับแนวต้านถ้าเทคนิคมันก็พูดว่าคือเทคนิคก็คือเทคนิคอ่ะมันหลุดมันก็คือถัดไปอะไรอย่างเงี้ยอมานะ2บาทต้นทุนขอแนวโน้มค่ะมันนะตอนนี้2บาทพูดไม่ได้ชื่อนี้พูดได้มาเออเขาเปลี่ยนเจ้าของแล้วเธอใช่รู้แล้วกลับไปคุยไปไหมอะไรนะไม่เอาอ่ะเอ้าตกลงอมนะยังไงเนี่ยก็จริงๆเรื่องโพซิชั่นที่เลื่อนเนี่ยดีอมนะด้วยนะก็มีปัญหาเรื่องโพซิชั่นอยู่เหมือนกันว่าเขาอาจจะต้องตั้งโพซิชั่นเยอะอยู่สำรองตั้งสำรองใช่บาท95บาท96ถ้ารับได้จะดูดีนะวันนี้มันเปิดแกปโดดไงคือต้นทุนเขา2บาทพี่โอเคมีปัญหาดูแล้วติด208 208ถ้าทะลุ208ก็เป็นลุ้น218อะไรอย่างเงี้ย218ใกล้ๆประมาณนั้นลุ้นต่อได้แต่ห้ามหลุดห้ามหลุดเท่าไหร่พี่ถ้าหลุดแล้วต้องสต็อปเนี่ยคืออยากให้สต็อปไว้ที่192แล้วกันโอเค192หลุด192ไม่เอาอ่ะโอเคปูนใหญ่ต้นทุน485 485จะถัวดีไหมตอนนี้424ตอนนี้424คือจริงๆที่ว่ามันถูกแล้วนะโดยหลักการเนี่ยมันควรจะถัวนะครับคือถ้าดูมุมไหนก็รู้ว่าปูใหญ่ถูกค่ะแต่วันก่อนคุยกับเสียป๋องเสียป๋องบอกผมก็กลัวหุ้นอย่างนี้นะดูทุกอย่างก็ถูกหมดเลยแต่ทำไมหุ้นลงวะมันก็เลยทำให้มันมีความคิดโต้แย้งกันเองเนี่ยหุ้นดีแต่ทำไมลงแบบคนก็เลยสงสัยในความที่มันลงเพราะทั้งที่มันดูดีก็เลยทำให้หลายคนกลัวกล้าหุ้นตัวนี้นะแต่พี่เชื่อว่าถ้าเราไม่สนใจภาพสัก3เดือน6เดือนมองลึกกว่านั้นไกลกว่านั้นเนี่ยคุณใหญ่ราคานี้ยังไงไม่มีทางขาดทุนในลองเทอมเพราะว่าคุณใหญ่กำลังกลายเป็นบริษัทที่เป็นรีเจนอลเต็มตัวละเริ่มลงทุนในเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดลาวเพราะว่าคือมันบียอนประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วแต่ทุกเนี้ยทุกวันนี้สิ่งที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันยังไม่ออกดอกออกผลเต็มที่ไงเหมือนพี่จ่ายเงินไปเยอะแต่ได้ผลตอบแทนกลับน้อยใช่ไหมแต่ว่าพี่เหมือนพี่แบกลูกๆไว้เยอะลูกมันยังไม่โตวันนี้ลูกมันโตเมื่อไหร่นะโอ้กำไรมันจะดีกว่านี้เยอะก็เหมือนก็ตอนนี้เราซื้อตอนที่แม่เป็นแม่ลูกอ่อนค่ะถ้าลูกโตก็ลูกก็ช่วยทำมาหากินถ้าเชื่อว่าแม่พันตัวนี้ก็ดีลูกก็ต้องสอนลูกมันดีไม่แตกที่จะซื้อนานๆจะหาแม่พันธุ์ดีๆได้ด้วยนะถ้างั้นถั่วก็ถั่วที่เท่าไหร่เอาแถวนี้แหละ4บาทได้420โอเคแล้วนึกคำพูดที่พี่บอกเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่นะเห็นภาพเลยไม่ใช่ว่าให้อยู่ดีไปวิ่งมันจะเป็นสาวออฟฟิศทำงานเต็มตัวได้ไม่ใช่นะเพราะมันต้องเลี้ยงลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพตัวเองเลยกำลังจะชมไงกำลังจะชมว่านี่ก็คุณแม่ตัวอย่างตอนนี้ลูกไม่อ่อนแล้วพี่ลูกตัวใหญ่กว่าแม่เนี่ยถ้างั้นถั่วได้นะคุณผู้ชมอ้าวกัฟ GULF ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้61.50ต้นทุนยังไม่มีให้ไปรอหลังงบออกต้องยอมแล้วกอล์ฟรอบนี้จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าค่ะนะมันจะมีทำให้ FX loss แต่อันเนี้ยไม่กระทบกับ cash flow เขานะแต่กระทบกับ P&L ที่โชว์คล้ายๆกับพวกกรณีสผ.อ่ะแล้วบาทอ่อนก็จะมีค่าใช้จ่าย FX loss อะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะนั่นเป็นจังหวะให้ซื้อหลังงบออกนะตอนนี้ไม่ต้องรีบนั่งดูไปเดี๋ยวงบออกแล้วสวนงบออกแล้วสวนยังไม่รู้ว่ามันจะลงมาเท่าไหร่แต่รองบออกก่อนนะงบออกแล้วมันน่าจะต่ำสุดวันนั้นแหละโอเคดีแท็กยังไม่มีดีแท็กดีแท็กดีแท็กตอนนี้370เห็นดีแท็กเขาที่เขาไปยื่นประมูลอะไรเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงนะคือดีแท็กเนี่ยลีลาเยอะนี่ผัวอ่านเกมไหนวันก่อนจะเข้าวันนี้ไม่เข้าใช่โอ้โหลีลาเต็มตัวเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าดีแท็กจะเยอะขนาดนี้นะคือดีแท็กเนี่ยถ้าได้ขึ้น900ดีที่สุดสำหรับเขาประหยัดเงินลงทุนราคาก็ถูกลงแข่งขันกับ AS ได้ดีแท็กทูได้แต่ไปตั้งเงื่อนไขอีกผมได้900มาแต่ผมต้องเสร็จสัญญาณป้องกันอะไรนี่ไปหมด
คือเขาบอกให้ได้ครับแต่คุณก็ลงทุนเยอะเหมือนเดิมเนี่ยแล้วไม่มีลิมิตด้วยว่าคุณต้องป้องกันเท่าไหร่ไงใครจะกล้าแต่พี่พีก็ไม่กล้าลงทุนแต่ทำไม ASD แท็กไอ้ทูไม่เห็นต้องเจอข้อเคลื่อนไขนี้ไงก็แต่ว่าบีบให้เขาเอาขึ้น 1,800 แทนหรือเปล่าถ้าเลือก 1,800 มาก็โอเคก็อาจจะดีแต่ว่าเคสที่ดีแท็กจะได้ประโยชน์คือซื้อได้ขึ้น 1,800 แล้วก็ได้เยียวยาขึ้น 850แต่เวิร์กสำหรับดีแท็กแต่จริงเบสเคสคือได้ขึ้น 900แล้วเยียวยาด้วยแต่ไม่ต้องป้องกันนะไม่มีประเด็นเรื่องป้องกันอันนั้นจะดีที่สุดทาร์เก็ตไพรซ์จะไป50กว่าแต่เบสเคสที่เราไอ้เวิร์สเคสที่เรามองคือทาร์เก็ตไพรซ์อยู่ประมาณ37ก็คือไม่ได้เยียวยาได้ขึ้น 1,800 ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่เวิร์สเคสอยู่มันก็ไม่เสียหายที่จะซื้อนะโอเคงั้นก็รับได้ใช่37บาทโลเลยเนี่ยเต็มที่ก็คือซื้อแล้วไม่ขึ้นแต่ลงลึกไอ้ไม่น่านะโดนสักบาทนึงบาท2บาทเป็นไปได้แต่บาทก็ที่โลเขาที่แล้วอ่ะ3เออโดนไป10บาทไม่มีอ่ะแต่ถ้าทุบมันยังฟุกแล้วกันถ้ามันเป็นตามท่าคือได้ขึ้น 1,800 แล้วได้เยียวยามีลุ้นกลับไป40กว่า12โอเคก็รับได้เลยนะคะIn Touch ยังไม่มีตอนนี้54บาท25ก็เป็นปันผลแล้วกันนะแต่ทุกครั้งที่ตลาดดอกเบี้ยขาขึ้นหุ้นปันผลจะแย่ลงนะเพราะว่ามันต้องลดราคาเพื่อคอมเพนเซต dividend yield สู้กับ fixed income ไงถ้าไม่มีใจจริงต้องพูดชัดเจนว่าซื้อเพื่ออะไรปันผลนะถ้าซื้อเพื่อปันผลใช่ถ้าเกิดแต่ถ้าซื้อกะเล่นเด้งเด้งไงบาท2บาทแค่ไม่บาทนึงก็ตื่นเลยอ่ะตัวเนี้ยรับ54แล้วกันโอเคติดก็550 56ตามนั้นนะคะ EPG มายังไม่มีตอนนี้8บาท30โหขึ้นเรื่อยๆละน่าจะชน8บาท50เนี่ยก็เป็นหุ้นดีที่ลงลึกพอบล็อกเทรดพอ DW อีกตัวนึงที่โดนกันไปนะตอน6บาทกว่านี่หนักดวงนะก็รับที่เท่าไหร่ดีคะหรือว่ารอ follow ที่850มั้ยไม่ต้องหรอกพี่ว่ามันไป850อยู่แล้วก็ซื้อตรงนี้แล้วก็850 860สละเรือทีนึงอะไรอย่างนี้มั้ยโอเคแล้วเป้ายาวๆก็อาจจะ8บาท80โอเคก็รับตรงนี้สละเรือ8บาท50 8บาท60นะเอ้าคือถ้ารอ follow buy มันก็อีก8บาท50 8บาท80มัน30ตังค์ไงก็ดูสีกันก็เข้าตั้งแต่ตรงนี้เลยโอเค CPO จะถามว่ามีถามมา2ท่านซื้อลงทุนกับขอแนวรับแนวต้านซื้อลงทุนได้นะซื้อลงทุนได้นะฮะตัวนี้เนี่ยต้านจะติดอยู่ประมาณ78 79เพราะว่ามันมี convertible bond มาขายค้ำหัวไว้ด้วยนะขึ้นไปก็โดนสาดพูดง่ายๆแต่ลงมาก็มีคนซื้อคือซื้อกลับประมาณ73ช่วงเนี้ยราคาหุ้นดูเสียทรงนิดนึงเพราะมันหลุดเส้น200วันหลายคนกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีพื้นฐานเปลี่ยนไหมผมว่าไอ้ที่หลุดรอบเนี้ยมันไม่หลุดจากพื้นฐานมันหลุดจากแรงขายของรีเดมชั่นของกองทุนอะไรต่างๆเพราะนั้นมีโอกาสกลับมายืนเส้น200วันในสัก3เดือนขึ้นไปนะเพราะนั้นซื้อให้ถูกหน่อยเช่น74 73 7อะไรเงี้ยซื้อให้ได้ตรงนั้นก็ถือหน่อยน่าจะเวิร์คถือนะคะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะที่มันไป78โอเคไม่น่าจะผ่านด้วยเพราะว่าเหมือนที่บอกพอขึ้นมามันจะเจอของทุกตัวบอลของ CPF กับแปลงนอนขายโอเคไวส์ค่ะต้นทุนสูงจัง6บาท28ถัวได้ไหมคะครึ่งต่อครึ่งไม่ถัวไม่ถัวเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคามันเฟ้อราคา PE มันสูงมากนะตอนนั้นเนี่ยตอนนี้พอคนกลัวเรื่อง PE เฟ้อเนี่ยมันก็เลยกลับมาสู่ภาวะปกติหุ้นก็ยังดีเหมือนเดิมธุรกิจยังดีเหมือนเดิมแต่ไม่มีพรีเมียม valuation เหมือนเมื่อก่อนทำยังไงคงต้องเทรดไปเทรดมาแล้วครับเพราะถัวจริงต้องไปคือไม่ได้ตามตัวนี้ด้วยคือไม่อยากให้ถัวไม่รู้จะถัวไงเพราะไม่ได้ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เทรดไปเทรดมาดีกว่าก็เหมือนกันคือว่าพอรีบาวขึ้นมาสัก4บาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่4บาท10 14แล้วกันนะ4บาท14ก็ขายออกซื้อกับ3บาทแล้วก็ลงมาซื้อ3บาท80อะไรอย่างเงี้ย3บาท70ถัวไปถัวมาเงี้ยฮะลุ้นจะเอาเงินไปจมในสิ่งที่เรายกเว้นลูกค้าไปนั่งทุนไปหาวิสิตไปวิเคราะห์ไอ้เองให้ได้ว่ามันกล้าที่จะสวนหรือเปล่านั่นแหละพี่ยังไม่ได้เข้าไปคุยเขาเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวขอข้ามท่านที่มีต้นทุนนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านที่ไม่มีต้นทุนเราขอข้ามก่อนเนาะท่านที่มีต้นทุนคงจะลำบากมากกว่า BBL 200บาทถัวไหมคะ
บีบีเอลเหรอค่ะถัวได้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 บีบีเอลไม่มีปัญหาเหมือนกันอารมณ์เดียวกับกสิกรค่ะถัวได้ก็ตรงนี้เนาะประมาณนี้ใช่แต่ก็ถือยาวๆเฮ้ยดันเหลือบวก5จุดแล้วเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยขออีกสักตัวนึง IT บอกว่าต้นทุน4.44 บาทแต่ถ้าโลภมากขอแนวต้านนะ IT หรอ IT City ค่ะต้นทุน 4.44 พี่ไม่ค่อยชอบตอนนี้นะพวกธุรกิจร้านมือถือร้านอะไรมันเริ่มตันๆแล้วว่าออกเถอะตันเนาะกำไรใช่ไหมใช่กำไรอยู่กำไรงบแต่มานี้อาจจะดีก็หรือจะทิ้งเชื้อไว้ขายตอนงบออกก็ได้นะโอเคเราลุ้นงบแล้วก็รีบออกแล้วก็รีบออกดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะเข้าโลซีซั่นขายไม่ดีอยู่แล้วน่าจะไปดังนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นงบนะคะรอไปเปิดดูด้วยว่างบเขาจะออกเมื่อไหร่ยังไงคอยติดตามด้วยนะคะอีกสักตัวบิ๊กแคมาร่าต้นทุน2.10 บาทค่ะ2.10 บาทนะตอนนี้2.02 บาทขออนุญาตถามที่ที่ติดหุ้นก่อนนะคะบิ๊กเดี๋ยวจะมีงานบิ๊กเซลนะค่ะก็ทุกปีแล้วซีซั่นที่มีงานขายเนี่ยเขาจะกำไรดีนะก็รอจังหวะนี้ก็ได้นะไม่น่าจะหลุดได้นะจังหวะตอนที่งบที่ขายของออกไองานเรียกงานล้างสต็อกหรืองานไองานเซลเขาอะบิ๊กคาเมล่าอะไรที่เซ็นท่านลุยเลยทุกครั้งยอดขายดีนะต้องพอไหวอะถือได้ถือได้โอเคงั้นลุ้นถือไปก่อนเนาะเผื่อจะออกได้เนาะเอาล่ะมาดูเซตละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มไหล 1,631.93 จุดนะคะติดลบไป 5.86 จุดหรือว่า 0.36% นะคะต้องขอขอบคุณทางด้านพี่จงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยที่มาร่วมให้ข้อมูลกับพวกเราวันนี้ขอให้พี่จงพบลูกค้าโดยสะดวกปลอดภัยนะคะขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะอยู่ห้างด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่จงค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 ย้ำว่าเราจบ 10:40 นะคะเพราะฉะนั้น 10:30 อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะถ้าเกิดติดอยู่มองแล้วคือที่พี่จงแนะนำมาว่าไม่ควรถัวลองวิธีช็อตอะเกนสปอร์ตดูนะคะเพราะว่าเราเงินเราจะได้ไม่จมด้วยนะคะขึ้นปุ๊บขายลงมารับนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยเราก็จะหลุดโดยของเราเองรู้ว่ามันยากแต่ฝึกไปเราจะเก่งเองนะคะขออวยพรทุกท่านให้โชคดีวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานชานอก8ไทยแลนด์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ